สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาแชร์แบ่งปันคลิปครีมเชียบัตเตอร์นะคะเชียบัตเตอร์นี่ก็เป็นไขมันธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการรักษาแผลที่เกิดจากการถูกแสงแดดเผาไหม้รอยแผลเป็นแล้วก็ผิวหนังโรคสะเก็ดเงินรังแคและก็รอยแตกลายนอกจากนี้ยังช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่ถูกทำลายและทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นนะคะช่วยป้องกันผิวจากอันตรายของรังสี UV นั่นเองค่ะนะคะเชียบัตเตอร์จึงเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ผสมในสบู่แชมพูเครื่องสำอางแล้วก็โลชั่นแล้วก็ครีมลดริ้วรอยที่เราซื้อมาใช้กันนี่แหละค่ะและสามารถนำมาทาผิวโดยตรงได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะใช้นะเราต้องหาโหลแก้วหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะใช้ตีครีมได้นะคะวันนี้แขกก็ใช้นะเป็นโหลแก้วในพลาสติกนะคะครีมตัวนี้มันจะต้องใช้เครื่องตีนะคะท่านผู้ชมวันนี้แขกจะใส่เชียร์บัตเตอร์ลงไปอยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณทำน้อยคุณก็ลดสัดส่วนของวัตถุดิบลงมานะคะครีมสูตรนี้สามารถเก็บได้นานนะสูตรนี้เป็นสูตรทาผิวนะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวแตกลายงานี่เหมาะมากๆเลยค่ะตอนนี้แขกก็ใส่เชียร์บัตเตอร์ลงไป4ช้อนโต๊ะนะคะในขณะที่เรากำลังเตรียมอุปกรณ์ไว้นี้นะคะใครที่ไม่มีไมโครเวฟนะก็แนะนำว่าให้ตั้งหม้อน้ำร้อนเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ละลายเชียร์บัตเตอร์เนี่ยในหม้อน้ำร้อนค่ะอีกหนึ่งตัวที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือโกโก้บัตเตอร์นะคะโกโก้บัตเตอร์นี่จะมีกลิ่นหอมนะคะเนาะมันก็เหมือนกับเชียร์บัตเตอร์แต่ตัวนี้จะดีกว่าเชียร์บัตเตอร์นะคะเพราะว่าโกโก้บัตเตอร์นี่ค่อนข้างจะมีราคาที่แพงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแพงมากหรอกนะคะโกโก้บัตเตอร์นี่ให้ความชุ่มชื้นและเสริมความเนียนเด้งให้กับผิวพรรณทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งอ่อนฟ้ายาวนะคะปกป้องผิวจากรังสี UV ช่วยปกป้องและลดเลือนริ้วรอยแตกลายงานิยมใช้กันมากเลยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองค่ะเพื่อลดปัญหาท้องลายและผิวแตกลายนั่นเองนะคะสำหรับโกโก้บัตเตอร์เนี่ยเขาจะแข็งนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่านั้นแขกแนะนำว่าให้นำไปขูดกับตะแกรงก่อนนะคะเราใช้แบบขูดแล้วเขาจะละลายง่ายค่ะนะคะแต่วันนี้แขกก็ทำแบบรีบๆเลยนะคะแขกใส่ลงไปเป็นก้อนเลยแต่ทีนี้แขกจะใช้วิธีที่จะเอาโถแก้วที่ใส่เชียร์บัตเตอร์แล้วก็โกโก้บัตเตอร์เนี่ยลงไปละลายในหม้อน้ำร้อนที่ตั้งไว้คือ เราจะละลายผ่านความร้อนแต่เราจะไม่ไปตั้งไฟโดยตรงนะคะเราก็ใช้วิธีเหมือนตุ๋นนะคะถ้าใครมีไมโครเวฟนะสามารถเอาเข้าไมโครเวฟละลายได้เลยนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากแล้วก็สรรพคุณดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะใครที่มีผิวแห้งนะคะครีมเชียร์บัตเตอร์นี้เป็นครีมที่ซึมเข้าสู่ใต้ชั้นผิวเราได้เร็วมากๆเลยนะคะทาแล้วไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะครีมทาผิวสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ดีมากนะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็ควรจะเป็นพลาสติกหรือไม้นะคะหลังจากที่แขกใส่เชียร์บัตเตอร์แล้วก็โกโก้บัตเตอร์ลงไปแล้วสิ่งที่แขกจะใส่นั่นก็คือน้ำมันอัลมอนด์นะคะใครมีน้ำมันอัลมอนด์แบบไหนก็ใส่ไปหรือถ้าไม่มีน้ำมันอัลมอนด์นะคะแขกแนะนำว่าพี่น้องคนไทยหาซื้อยากเนาะน้ำมันอัลมอนด์แขกแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนเลยนะคะวันนี้น้ำมันอัลมอนด์แขกจะใส่อยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะนะคะเท่ากันกับเชียร์บัตเตอร์เลยนะคะแขกใช้เชียร์บัตเตอร์4ช้อนโต๊ะแขกก็จะใส่น้ำมันอัลมอนด์ไป4ช้อนโต๊ะถ้าคุณใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็แนะนำว่าให้ใส่ไป4ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับวัตถุดิบที่แขกใช้ในวันนี้นะถ้าคุณไม่มีแบบที่แขกทำนะไม่เป็นไรคุณแค่ใช้ออยล์มะกอกโอลีฟแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น2อย่างก็ทำครีมทาผิวตัวนี้ได้นะคะครีมตัวนี้เป็นครีมที่ดีมากนะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะ
หลังจากที่เราใส่น้ำมันอัลมอนด์ไป4ช้อนโต๊ะแล้วนะคะแขกก็จะนำไปละลายในหม้อน้ำร้อนเลยค่ะแขกจะเอาโหลแก้วนี้ไปวางในหม้อน้ำร้อนเลยค่ะทำให้เขาละลายนะคะคุณจะใช้วิธีเข้าไมโครเวฟละลายก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้แขกก็ไปละลายในหม้อน้ำร้อนมาแล้วนะคะทีแรกที่คุณเห็นว่าเชียร์บัตเตอร์เป็นสีขาวพอเข้าละลายออกมาแล้วก็จะเป็นออยล์คล้ายๆเนยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติของเชียร์บัตเตอร์แล้วก็โกโก้บัตเตอร์นะคะครีมตัวนี้เราจะไม่ใส่สีนะคะท่านผู้ชมนะคะเราจะใช้สีของเชียร์บัตเตอร์ธรรมชาติเลยค่ะนะคะเขาก็จะมีกลิ่นคล้ายๆเนยนะคะเนาะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเชียร์บัตเตอร์เขามีกลิ่นยังไงเชียร์บัตเตอร์ธรรมดานี่เขามีกลิ่นคล้ายๆเนยค่ะแต่โกโก้บัตเตอร์นี่มีกลิ่นคล้ายๆกับช็อกโกแลตนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันโจโจ้บาร์เลยค่ะนะคะวันนี้แขกจะใส่โจโจ้บาร์ไปอยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมโจโจ้บาร์ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณสำหรับรายละเอียดจะลงไว้ให้ในคำอธิบายนะคะของวัตถุดิบแต่ละตัวหรือว่าจะใส่ไว้ให้ในคลิปวิดีโอเวลาที่ตัดต่อนะคะถ้าหากคุณไม่มีโจโจ้บาร์นะคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะให้ใส่น้ำมันมะกอกโอลีฟไปได้เลยค่ะวันนี้แขกใช้โจโจ้บาร์อยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะก่อนที่เราจะนำตัวครีมไปปั่นไปตีเป็นตัวครีมแนะนำว่าวัตถุดิบอันไหนที่เราต้องการใส่บำรุงผิวพรรณเราให้ใส่ไปในขั้นตอนนี้ให้หมดเลยค่ะนะคะพอใส่ไปแล้วก็คนผสมแล้วอีกหนึ่งอย่างแขกก็จะใส่น้ำมันเมล็ดองุ่นนั่นเองค่ะสำหรับน้ำมันเมล็ดองุ่นก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายถ้าคุณไม่มีน้ำมันเมล็ดองุ่นถ้าคุณมีน้ำมันแอปริคอตนะคะก็ใส่ไปได้เลยใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องซีเรียสนะคะวันนี้แขกใส่น้ำมันสกัดหลายอย่างสำหรับผิวพรรณเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่แขกสกัดน้ำมันไว้ใช้เองนะคะมันเหลือทีนี้เราก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะเมื่อสกัดน้ำมันไว้แล้วนะเราก็นำมาทำประโยชน์อย่างอื่นไปมาต่อยอดอย่างอื่นได้อีกนะคะสำหรับใครที่อยากน้ำมันทำน้ำมันสกัดไว้ใช้เองแนะนำว่าให้เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่แขกใส่น้ำมันเมล็ดองุ่นไปแล้วอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือสารสกัดจากโรสฮิปนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าคนไทยก็จะรู้จักในนามของกุหลาบป่านั่นเองค่ะวันนี้แขกจะใส่สารสกัดจากโรสฮิปไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมเขาขึ้นชื่อเรื่องราชินีของแห่งความงามเลยนะคะโรสฮิปนี่มีประโยชน์เยอะมากวิตามินซีเยอะมากสำหรับผิวพรรณนะคะวิธีสกัดก็เคยลงให้ชมไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่อยากได้วิธีสกัดก็เข้าไปหาดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะอีกหนึ่งตัวที่แขกจะใส่นั่นก็คือวิตามินอีค่ะวันนี้แขกจะใส่วิตามินอีไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะคุณมีวิตามินอีแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยนะคะ1ช้อนโต๊ะทำมากทำน้อยถ้าคุณทำมากคุณก็เพิ่มวัตถุดิบเข้าไปนะคะถ้าทำน้อยก็ลดวัตถุดิบที่ใส่ลงมาค่ะนะคะวิตามินอีก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ตัวครีมของเราเก็บได้นานด้วยค่ะนะคะท่านผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือน้ำมันหอมระเหยค่ะน้ำมันหอมระเหยที่ใส่ไปเป็นน้ำมันหอมระเหยเข้มข้นนะคะถ้าคุณชอบกลิ่นไหนคุณก็ใส่กลิ่นนั้นไปเลยนะคะวันนี้แขกใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นของลินลี่ค่ะนะคะแขกจะใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าเราใส่มันก็จะทำให้ตัวครีมที่เราใช้ทาผิวเนี่ยมีกลิ่นที่หอมนะคะทุกท่านเนาะแขกใส่น้ำมันหอมระเหยไปที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพอหลังจากนั้นเรานำนะคะนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้10ถึง15นาทีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาตีตัวครีมนะคะต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะคะพอแขกเอาแช่แล้วนะแขกเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้เครื่องตีตัวครีมเลยค่ะ
นะคะวันนี้แขกใช้เครื่องแบบว่าตีไข่นี่ล่ะค่ะถ้าหากว่าคุณไม่มีแบบไฟฟ้าแบบนี้คุณใช้ตะกร้อตีมือแบบตีไข่ก็ได้นะคะพอถ้าเราใส่วัตถุดิบทั้งหมดแล้วเรานำไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะตีขึ้นตัวครีมฟูง่ายนะคะทุกท่านเราจะตีไปด้วยเครื่องแบบนี้ตีไปเรื่อยๆจนฝ่าเราจะได้ตัวครีมที่ฟูแล้วก้อนเต้งเนียนสวยเป็นที่น่าพอใจเรานะคะทุกท่านค่อยๆตีไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะคุณตีนานเท่าไหร่นะคะคุณปั่นตัวครีมได้นานเท่าไหร่ตัวครีมก็จะยิ่งเด้งฟูขึ้นมานะคะทุกท่านคุณก็ปั่นไปจนกว่าตีตัวครีมไปจนกว่าจะได้เนื้อเนียนสวยงามเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วเราก็หยุดนะคะทุกท่านวิธีทำเห็นไหมคะว่าทำไม่ยุ่งยากเลยเวลาคุณตีตัวครีมมันจะมีตัวครีมกระเด็นขึ้นมาข้างบนคุณก็ต้องหาพายพลาสติกอะปาดครีมลงมาแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวครีมเป็นที่น่าพอใจคุณค่ะฟูสวยเนียนสวยแล้วคุณก็พอนะคะทุกท่านหลังจากนั้นนะคะเราก็หากระปุกที่สะอาดมาเลยค่ะกระปุกก็ควรลวกน้ำร้อนให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราทำสะอาดมันก็จะทำให้ตัวครีมของเราไม่เน่าแล้วก็เก็บได้นานหลายเดือนนะคะท่านผู้ชมใส่ครีมลงในกระปุกไปเลยค่ะนะคะครีมนี้เนื้อเนียนสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะทุกท่านทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อครีมแบรนด์ดังๆยี่ห้อดังๆราคาแพงๆมาใช้นะคะครีมทาผิวเราสามารถทำเองได้เมื่อเราใส่ครีมในกระปุกไปแล้วนะคะคุณต้องเคาะเพื่อไล่อากาศออกมาให้หมดนะคะอย่าให้มีอากาศอยู่ในตัวครีมนะคะเคาะกระปุกไปเรื่อยๆหรือว่าคุณจะใช้ไม้อะไรก็ได้ที่สะอาดอุปกรณ์ที่สะอาดคนๆไล่อากาศออกมาให้หมดค่ะทุกท่านนะคะค่อยๆเคาะไล่อากาศออกมาให้หมดตัวครีมที่เหลือแขกก็จะหากระปุกเล็กมาใส่เก็บไว้ใช้อีกครั้งหนึ่งแขกทำเชียร์บัตเตอร์อยู่ที่4ช้อนโต๊ะแล้วก็ได้ตัวครีมทั้งหมด3กระปุกเลยนะคะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานถึง 4-5 เดือนเลยนะคะทุกท่านแค่เก็บไม่ให้โดนแสงถ้าเป็นพี่น้องคนไทยอากาศร้อนก็แนะนำว่าให้เก็บในตู้เย็นนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกอากาศหนาวเย็นแล้วก็วางที่อุณหภูมิห้องได้ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งกระปุกนะคะแขกก็จะใส่ครีมเก็บไว้ใช้ค่ะนะคะครีมตัวนี้ทาแล้วซึมซับเข้าสู่ผิวเราได้เร็วยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะครีมตัวนี้ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งถึงผิวแห้งมากๆแล้วก็ผิวแตกลายงานี้เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วกลัวว่าจะท้องลายนะคะครีมตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะครีมทุกตัวเมื่อนำใส่ในกระปุกแล้วเคาะไล่อากาศออกมาให้หมดนะคะเนื้อครีมนี่เนียนสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนื้อครีมนี่สวยมากๆแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ทีนี้เรามาดูวิธีใช้เลยค่ะนะคะเนาะครีมตัวนี้ใช้ทาผิวพรรณทาผิวตัวก็ได้ผิวหน้าก็ได้นะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นลดริ้วรอยตีนการิ้วรอยแห่งวัยของเรานั่นเองยังป้องกันแสงแดดได้ด้วยแล้วครีมตัวนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากนะคะซึมเข้าสู่ใต้ผิวเราได้ไวมากแล้วไม่ใช่มาเคลือบอยู่แค่บนผิวเรานะคะเชียร์บัตเตอร์นี่มีสรรพคุณดีมากๆแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะสำหรับวัตถุดิบแต่ละตัวจะลงไว้ให้ในคำอธิบายแล้วก็รายละเอียดของคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะครีมตัวนี้ทำให้ผิวเรียบเนียนตึงๆนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเชียร์บัตเตอร์จะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเข้าดูแลถึงชั้นใต้ผิวในสุดฟื้นฟูให้ผิวยืดหยุ่นอีกทั้งป้องกันเซลล์ผิวที่ถูกทำลายผิวแห้งผิวแตกและช่วยลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้มีชีวิตชีวาต่อสู้กับอิทธิพลของความชราและซ่อมแซมผิวที่หยาบกร้านผิวที่เสียไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนค่ะฟื้นฟูบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอย่างอ่อนโยนทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะช่วยป้องกันรังสี UV และผิวที่ถูกแสงแดดเผานานๆนั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าตัวครีมนี่แน่นมากๆเลยนะคะ
คว่ำกระปุกครีมลงไปนะครีมยังไม่มีการไหลหยดย้อยลงมาแล้วเนื้อครีมนี่เนียนมากๆเลยค่ะเนียนมากแล้วพอทาลงไปนะผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยแนะนำให้ทุกท่านทำใช้นะคะสำหรับครีมนะคะเก็บได้นานถึง4-5เดือนในตู้เย็นในอากาศเย็นอย่าให้โดนแสงนะคะสำหรับใครที่มีสารกันเสียของคอสเมติกคุณจะใส่สารกันเสียก็ได้นะคะแต่วันนี้แขกไม่ใส่นะคะเพราะว่าแขกทำครีมใช้เองอยากจะใช้แบบธรรมชาติแบบนี้นะคะกลิ่นนะคะกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่ใส่ไปนี่ทำให้ครีมของเราชวนน่าใช้มากๆหอมฟุ้งกระจายเลยล่ะค่ะเหมือนกับเอาน้ำหอมมาทาตัวเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะครีมนี้สวยงามนะคะสวยงามมากๆเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ